มีแฟนเพียงเพราะเราไม่มีใครอยู่ตามหลังเท่ากับนะฮะรักเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับรักน่าจะเป็นผลไม่ใช่เหตุถ้าเกิดชีวิตเราเป็นต้นไม้เซ็กอาจจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้ไม่ได้หมายถึงต้นไม้แต่ต้นไม้ต้องมีใบไม้ช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเป็นมุมมองของคนช่างคิดแต่ออกจะติดกวนๆสักเล็กน้อยแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปโดยเฉพาะวัยรุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในดีเจของรายการ3แยกปากหวานปากหวานจะปากปากหวานปากหวานคุณฮะจะชวนทักไปเลยเสียสิคะแต่ว่าจะปากหวานขนาดไหนนี่ไม่รู้ค่ะแต่ที่รู้ก็คือน้องๆที่ติดตามรายการนี้บอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้กวนมากโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปพบกับเขาเลยครับนันเน็กหรือคุณเกตเสพสวัสดิ์ปาลกระวงณอยุธยาสวัสดีครับนันเน็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนันเน็กครับกลอเชียววันนี้อย่างที่คุยกันเมื่อกี้คือผมไม่เชื่อเลยว่าผมได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการนี้จริงๆด้วยเพราะโดยพูดเอาใจหรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวนี้ก็คือว่าติดตามมาตลอดครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลายๆประเด็นที่พูดคุยกันเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมเห็นด้วยรู้สึกด้วยแล้วก็อยากให้เกิดการพูดคุยครับพอได้มาครั้งนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆแต่ขอบคุณเช่นเดียวกันนะเน็กเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ฟังมุมมองแห่งรักจากนะเน็กกันนะเน็กเป็นคนอยู่ไม่ค่อยนิ่งคือใช้คำว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยดีใช้คำว่าเป็นคนค่อนข้างไฮโปรแอคทีฟคิดนั่นคิดนี่ทำอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรอยู่เรื่อยๆเป็นอย่างนั้นไหมคะตัวจริงๆแล้วจริงๆแล้วอาจารย์ให้นิยามว่าอยู่ไม่ค่อยยิ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่งนี่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับก็คือด้วยความที่หนึ่งกลุ่มคนที่ผมทำงานด้วยจะเป็นวัยรุ่นนะครับมันทำให้เรานิ่งไม่ได้นะครับอยู่นิ่งก็เท่ากับถอยหลังแล้วนะครับเรามารับสายกันครับที่พออยู่บนภาวะที่เราไม่สามารถอยู่นิ่งได้นะทำให้เราก็ต้องค้นขวาค้นหาค้นคว้าดูศึกษาอะไรเสมอก็เลยกลายเป็นชอบแล้วก็รู้สึกสนุกที่จะได้ลุกขึ้นมาคิดมาทำหรือหาอะไรที่มันใหม่ๆอยู่เสมอครับเขาบอกรักวัยรุ่นสมัยนี้มันรุนแรงกว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นจริงไหมนะเนี่ยว่าจริงไหมจริงๆแล้วนะครับผมมองโดยภาพรวมนะครับภาพรวมมันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่สิ่งที่เรากำลังสิ่งทิ้งที่เราจับตามองเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดเป็นกระแสขึ้นเนี่ยมันคือกรณีแต่ละบุคคลแต่นั่นอย่าไปเหมารวมใช่ไหมแต่อย่าไปเหมารวมก็ถูกครับแต่นั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอ๋อโอ้นะฮะคือผมมองสองแง่แรกก็คือเอ้ยมันเป็นกรณีตัวบุคคลเด็กก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาไล่ยิงญาติพ่อแม่พี่น้องกันทุกครัวเรือนก็เปล่าแต่ในทางกลับกันหรือมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราต้องรับมือกับมันนะครับในสายตาผมความรักของวัยรุ่นนะครับจริงๆแล้วมองในแง่ดีมันคือความรักที่สวยงามนะครับมันคือเกิดจากความรู้สึกจริงๆผู้หญิงก็ไม่ได้รักผู้ชายเพราะว่าเขามีรถผู้ชายเขาก็ไม่ได้รักผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครมันคือการที่อยู่ด้วยกันเห็นกันก็ชอบกันเลยไม่ได้แคร์ว่าใครนามสกุลอะไรนะฮะเขาชอบกันเขารู้สึกผูกพันชอบกันจริงๆนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆเหมือนที่ผู้ใหญ่เป็นกันแต่ในทางกลับกันข้อหน้าเป็นห่วงผมใช้คำว่าข้อหน้าเป็นห่วงไม่ใช่ข้อเสียนะครับข้อหน้าเป็นห่วงก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ไปตามใจจริงๆมันยังขาดในเรื่องของวุฒิภาวะขาดเรื่องเกี่ยวกับการยั้งคิดการตัดสินใจการพิจารณาความสุขุมลุ่มลึกแล้วก็ลากไปเลยตามใจไปเลยทีเดียวทุ่มให้หมดทุ่มเลยเหตุผลยังไม่มีซึ่งตรงนั้นเนี่ยตรงที่เกิดกรณีข่าวร้ายที่เรารู้สึกเป็นห่วงกันมันอาจจะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันไปมันเป็นความรู้สึกที่ใจถามว่าถ้าได้มีใครแบบเฮ้ยแกงุ่นงี้ผมว่าเขาไม่ทำแบบนั้นได้คิดสักนิดแล้วว่าไงอ่ะมันจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าล้างตระกูลเขาแล้วยังไงแล้วทำให้แกได้สมหวังหรือไงหรืออะไรแบบนั้นถ้าเกิดได้มีการคิดในมุมนั้นอีกนิดนึงผมว่าเขาจะเย็นลงแต่นี่ก็คืออารมณ์มันไปแล้วเท่านั้นเองครับเวลาเราได้ทำงานอันนึงต้องเจอเลยแน่เลยคือเรื่องวัยรุ่นกับความไม่สมหวังเรื่องความรักพอเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เขาเวลาเขาเจอในช่วงวัยของเขาเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินกับความไม่สมหวังมีโอกาสให้คำปรึกษาเรื่องอย่างนี้กับวัยรุ่นบ้างไหมคะตอบเขาว่ายังไงครับเวลาเขาบอกว่าเนี่ยผมแม่น้าเนี่ยไม่สมรักเลยบ่อยมากๆครับประเภทอกหักรักคุดตุ๊ดเมินนี่อะไรนะอะไรอกหักรักคุดตุ๊ดเมินคือประมาณว่าบ่อยมากๆคือได้คุยกันส่วนมากคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขเรื่องของความรักเขาไม่บอกใครหรอกเขาก็เอาเวลาไปตักตวงความสุขที่เขาพึงจะมีแต่พอเวลาเขามีความทุกข์นี่มาแบ่งปันกันดีเหลือเกินนะครับเราก็พร้อมที่จะรับฟังประเด็นที่ผมจะพูดกับน้องๆ นะฮะที่ผมสนิทกับคนที่ผมได้มีโอกาสคุยด้วยเสมอว่าขอให้เปลี่ยนวิธีการมองนะครับนี่เป็นถ้าสมมุติว่าเราไม่สมหวังจากคนนี้
นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะให้ไปทำให้เราได้ไปเจออีกคนนะครับมันเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าอดใจรออนาคตที่ดีกว่านะครับก็คือประมาณว่าเวลาคนเรามันมีความรู้สึกรักมันมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเราจะมองไม่เห็นใครในโลกเห็นกันอยู่สองคนจะเป็นจะตายนู่นนี่ผมแค่คำกับว่าเตือนให้เขาเห็นว่ายังมีอีกเป็นสิบล้านคนแค่ในประเทศนะฮะแค่ในประเทศเดี๋ยวนี้โลกไร้พรมแดนแล้วยังมีอีกมากมายมหาศาลให้แกได้ไปรู้จักจะอะไรกันมากมายนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะพยายามพูดว่าเปิดหูเปิดตาหน่อยมันไม่ได้มีแค่เพียงเราลำพังสองคนข้อสองก็คือผมจะชี้ให้เขาเห็นถึงวิธีการเราเรียกของว่าหลักของความเหมาะสมหลักของความเหมาะสมหมายถึงว่ากับการที่คนเราจะคบกับใครก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของหลักของความเหมาะสมอย่างเช่นสมมติว่าผมอาจจะเหมาะสมกับพี่ฮาร์ดแต่พี่ฮาร์ดไม่ได้เหมาะสมกับผมเราก็ไปกันไม่ได้ในทางกับกันพี่ฮาร์ดเหมาะกับผมแต่ผมไม่เหมาะกับพี่ผมอยากให้น้องๆตามหาคนที่ตอนที่เหมาะสมกันนะครับอย่างเช่นโอเคความรู้สึกรักมันไม่มีเหตุผลก็จริงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของใจก็จริงแต่เราเอาหลักเหตุผลมาคิดได้แล้วก็ว่ากันว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของคุณสมบัติที่เป็นของตัวเราและจะมีคนที่เขาพึงพอใจในความที่เป็นเราในทางกับกันเราจะมีบุคคลที่เขาเกิดมาเพื่อสอดคล้องกันหน้าที่ของเราคือตามหาให้เจอไม่ใช่ว่าเจอใครก็ได้นะฮะปัญหาที่มันเกิดความอกหักรักคุดตุ้ดเหมือนคือก็เผอิญคุณเจอกันอ่ะเผอิญคุณเรียนห้องเดียวกันเผอิญคุณบ้านติดกันแล้วคุณก็คิดเอาเองว่าคุณชอบแล้วคุณก็พยายามเปลี่ยนกันก็เลยเกิดเป็นการทะเลาะเบาะแว้งแง่งอนกันแล้วคุณก็มาตีโพยตีภายว่าไปกันไม่ได้เปล่าจริงๆคุณไม่เหมาะที่จะคบกันเลยด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าคุณใช้เงื่อนไขง่ายๆเช่นไปเข้าข่ายด้วยกันไปเจอกันเดินห้างแล้วไปเจอกันเห็นว่าผมยาวดีเห็นว่าอึ๋มดีแล้วก็ไปพยายามมีปฏิสัมพันธ์พอความที่มันไม่เข้ากันไม่เหมาะกันเนี่ยมันแสดงอาการให้เห็นก็มาตีโพตีภัยกับความรู้สึกนี้นะฮะซึ่งเอ้ยลองรักอย่างเพิ่มการคำนวณเข้าไปหน่อยไหมดูสิว่าไอ้ที่รักนี่รักอะไรรักเพราะอะไรบางทีบางคนคบกันมานานแต่ก็ไม่ค่อยลงรอยกันแต่ก็พยายามลุกขึ้นมาตีโพตีพายว่าตัวเองรักจริงๆแล้วมันคืออารมณ์เสียดายเพราะคบกันมาตั้งปีกว่าแล้วเอาความเสียดายมากลายเป็นเรื่องรักมันก็กลายเป็นเราก็บอกเฮ้ยลองชัดเจนหน่อยสิว่าความรู้สึกนี้มันคือยังไงกันแน่แล้วเด็กก็จะคิดได้แล้วก็จะเข้าใจโอ้โหวันนี้ฟังท่านมหาเล็กต้องให้เป็นน้าจริงๆมีคนที่จูนกันตรงของนั่นเองคนที่เหมาะสมนี่ครับมีซึ่งผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าผมพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่ามันจริงผมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเลยเพื่อเขาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่สักอย่างเดียวเพื่อผมแต่เผอิญว่าเราเป็นสารเคมีที่พอเจอกันแล้วเราพบว่ามันเข้ากันได้นี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งบางคนมีมาบอกผมบอกว่าไม่อยากมีแฟนเลยมีแฟนแล้วมันเหมือนมีห่วงมีแฟนแล้วเหมือนมีภาระผมก็เลยบอกว่าถ้ามีแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นว่ามีห่วงหรือมีภาระคนนั้นไม่ใช่แฟนคุณหรอกมันเหมือนเรามีเพื่อนไงฮะเฮ้ยมันใช่แล้วก็เวลาเขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรนะฮะแฟนของเราเราก็จะมองเขาด้วยสายตาชื่นชมเพราะเราชอบและเราเคารพในสิ่งที่เขาเป็นเขาวันดีคืนดีผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาโอเคเขาจะมองผมแล้วก็รักแล้วก็รับแล้วก็เคารพในสิ่งที่ผมเป็นเพราะเราต่างฝ่ายต่างพึงใจกันโดยความที่เป็นกันและกันจริงๆนะครับแล้วก็ตามหากันมาแล้วก็เจอกันในภาวะซึ่งเราต่างรู้ว่าเราเหมาะกับเขาและเขาเหมาะกับเราครับนี่ก็ลัคกี้แมนลัคกี้มากๆซึ่งส่วนหนึ่งผมยอมรับผมโชคดีแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นะฮะอ๋อนึกว่าแต่เขาเป็นผู้ชาย เพราะว่ากันว่าเนี่ยอย่ามีใครอย่ามีแฟนเพียงเพราะเราไม่มีใครอันนี้สำคัญใช่ไหมฮะอย่ามีแฟนเพียงเพราะเราไม่มีใครเช่นไรสดๆเอ้ยเห็นคนเพื่อนเขามีกันเอ้ามีกันหน่อยอย่านะฮะอย่างนี้เรียกมองเรื่องความรักกับความเป็นคู่ของกันและกันว่ายังไงคะมองในมุมมองผมมองว่ารักเนี่ยอยู่ตามหลังเท่ากับนะฮะรักเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับรักน่าจะเป็นผลไม่ใช่เหตุมากกว่าคืออยู่กันก่อนแล้วเกิดผลให้กลายเป็นรักนี่
มากกว่าเอารักมาเป็นตั้งหลักเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่จะอยู่ด้วยกันเอาหมายถึงว่าเราค้นพบและพบว่าเราเหมาะแล้วมันจริงไปเท่ากับความรักใช่ครับเกิดมาทีหลังเพราะแล้วเซ็กส์สำคัญไหมครับผมว่าเซ็กส์เป็นส่วนประกอบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดชีวิตเราเป็นต้นไม้เซ็กส์อาจจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้ไม่ได้หมายถึงต้นไม้แต่ต้นไม้ต้องมีใบไม้เข้าใจไหมฮะ คือหมายความว่า รักเนี่ยเซ็กส์มันเป็นส่วนประกอบของรัก แต่รักเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเซ็กส์เพราะว่าหน่วยต่อการต่ออัตราส่วนเนี่ยมันเล็กกว่าทั้งหมดนะครับว่ากันว่าเนี่ยในชีวิตคนเราสมมติว่าเราคบกัน10ปีนะครับครับรวมเวลากินข้าวดูหนังอยู่ด้วยกันปรึกษาหารือดีใจร้องไห้เล่นกีฬาเดินห้างเซ็กเนี่ยเยอะกว่าเซ็กเวลาที่มีเซ็กเนี่ยใน10ปีนะฮะเอามาบวกกันอาจจะบางคนอาจจะครึ่งชั่วโมงพี่ฮันน่าจะหลายชั่วโมง ชั่วโมงนึงนะฮะของผม2นาทีอ่ะ2อ่ะ2นาทีก็ได้ฮะผมนาทีครึ่งเลยรวมๆๆๆแล้วมันได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองของ10ปีนะเอออันนี้จริงถ้าอย่างสัดส่วนที่นายเล็กพูดเออจริงเซ็กซ์นี่เป็นส่วนจิ๊บจ้อยในชีวิตความรักทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญมันก็เหมือนเรื่องอื่นเรื่องอื่นคือมันต้องประกอบถามว่าใบไม้เมื่อเทียบกับทั้งต้นเนี่ยมันก็นิดเดียวแต่ต้นไม้ไม่มีใบไม้ไม่ได้เพราะมันถึงจะกลายเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์เพราะมันมีใบไม้หน่วยเล็กๆไปผสมกันมันมีความสำคัญในทุกด้านปรัชญานักปราชญ์ในคราบของกูรูแห่งวัยรุ่น เป็นแบบนั้นแล้วก็เลยผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกก็คือรักมันน่าจะเป็นผลที่เกิดจากเราได้ทำอะไรร่วมกันมันถึงจะรู้สึกรักนะครับได้มีวันเวลาที่ดีด้วยกันได้อยู่ด้วยกันปรึกษาหารือร่วมทุกข์ร่วมสุขมันถึงจะออกที่ดอกออกผลมาเป็นรักครับตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีทีเดียวครับจัดว่าดีทีเดียวครับต้องขอขอบคุณนันเน็กนะครับคุณเกตเสพสวัสดิ์ปาละกะวงศ์ณอยุธยาครับขอบคุณมากนะครับนันเน็กครับขอบคุณครับ